มาดูกันนะคะว่าคอลลาเจนกระป๋องสีชมพูกระป๋องนี้เป็นยังไงนะวันนี้เจนก็จะมารีวิวค่ะค่ะกระป๋องที่เราจะได้รับนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีชิ้นพลาสติกหุ้มนะคะก็แกะเลยมีฝาปิดอย่างนี้นะคะจะเจอกับฝากระป๋องนมอ่ะป๋องนี้จะเป็นกระป๋องแบบฟู้ดเกรดนะคะนี่ก็เปิดขึ้นมาหน้านี่มีช้อนนะคะจะมีฟอยล์ตรงนี้ก็จะมีซิปล็อกด้วยนะคะแล้วก็แกะข้างบนออกมาเป็นคอลลาเจนแบบเพียวเลยดูเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนนมผงเลยนะคะก็คือแบบว่าบริสุทธิ์มากๆเลยเจมใส่2ช้อนเลยละกันเอาให้ดูให้เห็นถึงความเข้มข้นนี่ก็สำหรับตัวนี้นะคะจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ำตาลดูอ้าวนี่เดี๋ยวเทียบกับน้ำเปล่าก่อนไหมนี่ยังไม่ได้ผสมกับอันนี้ที่ใส่คอลลาเจนนะคะมีภาพบรรยากาศของงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์อัมโดคอลลาเจนกันค่ะว่ากระป๋องสีชมพูเนี้ยใครเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะคะเป็นผู้ชายคนนี้ค่ะพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาภรณ์นี่บรรยากาศอบอุ่นมากเลยก็มาร้องเพลงนี่มีแจกใบเซ็นแล้วก็พี่โตนะคะพี่โตสุดหล่อถือกระป๋องนี้อยู่บนตึก KPN นั่นเองนะนี่ใหญ่มากด้วยหล่อด้วยนี่ก็มาดูเทียบกันมันคือน้ำเดียวกันเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage นี้ได้เลยนะคะหรือว่าผ่าน LINE ตัวแทนอัมบาโดทั่วประเทศได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ